بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับวันนี้เป็นรายการนะครับเตือนฉันเตือนเธอนะครับนะกับ365หะดีษนี่นะครับเราก็จะคุยกับพี่น้องไปทุกวันนะคุยไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งครบนะครับอินชาอัลเลาะห์ตอนนี้เป็นตอนแรกด้วยนะครับแล้วก็กับบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความร้อนเล็กน้อยนะแล้วก็ยังมีลมแล้วก็มีธรรมชาติอยู่พอสมควรพี่น้องอาจจะไม่เห็นบรรยากาศโดยรอบนะครับแต่ว่าอาจจะได้ยินเสียงอยู่บ้างก็อินชาอัลเลาะห์นะครับในรายการเตือนฉันเตือนเธอเนี่ยก็จะมีบรรยากาศของมูลนิธิรัฐบาลอย่างเดียวเท่านั้นส่วนจะไปนั่งตรงไหนจะไปหลบมุมตรงไหนก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับวันนี้หะดีษบทที่1เนี่ยเริ่มต้นที่จะบอกกับเตือนผมด้วยเตือนพี่น้องเตือนทุกคนเตือนเธอเตือนฉันเตือนเราท่านอบูมัสอูดนะครับได้เล่าว่าชายผู้หนึ่งนะครับมหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสภาพที่กลัวพี่น้องเคยไปเข้าพบกับคนที่มีตำแหน่งสูงๆไหมครับเช่นอาจจะเข้าพบกษัตริย์อาจจะเข้าพบประธานาธิบดีหรืออาจจะเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีเราเองก็มีความรู้สึกกลัวแล้วก็กังวลว่าเวลาเข้าพบกับคนเหล่านี้เนี่ยจะพูดอย่างไรจะพูดเหมาะสมไหมจะทำตัวเหมาะสมไหมแม้กระทั่งการแต่งตัวเรานี่จะเหมาะสมอย่างไรเรากลัวหมดเลยนะครับซอฮาบะก็เหมือนกันนะครับซอฮาบะบางคนเนี่ยมาหาท่านรอซูลในสภาพที่หวาดกลัวหน่อยนึงนะครับพอท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นเขาเนี่ยเห็นซอฮาบะเนี่ยรู้สึกว่าเจอนบีรู้สึกกลัวหรือว่าประหวั่นพันพึงนะครับกลัวอะยังไงดีนบีก็เลยบอกกับซอฮาบะคนนี้ว่าฮาวินอะไลกะท่านเนี่ยทำตัวตามสบายนะฟะอินนีรัสตุบิมาลิกินฉันเนี่ยไม่ใช่กษัตริย์ฉันไม่ใช่ประธานาธิบดีนะครับอินนามาอานาอิบนุอิมรออตินตะกูลุนกอดีดแท้จริงแล้วเนี่ยฉันเป็นเพียงลูกของสตรีที่กินเนื้อตากแห้งเท่านั้นฉันเนี่ยเป็นลูกของสตรีที่กินเนื้อตากแห้งเท่านั้นไม่ใช่คนใหญ่คนโตไม่ใช่คนที่มีเป็นกษัตริย์เป็นประธานาธิบดีเป็นอะไรที่สุดที่มันใหญ่บนโลกดุนยานี้เปล่าท่านนบีมีจริยธรรมอันงดงามนะครับมีมารยาทที่สูงเกียรติแล้วก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนี่น่าจะเป็นคุณลักษณะที่เรียกว่าคุณลักษณะเด่นเลยของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลนี่นะครับแม้ว่าจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เป็นศาสนทูตหรือเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เป็นตัวแทนของพระองค์ที่มาให้บทบัญญัติกับคนบนโลกดุนยานี้แทนพระองค์นะครับอัลลอฮ์เนี่ยก็จะแต่งตั้งนบีซึ่งเป็นมนุษย์เหมือนกับเราเนี่ยนะครับนบีเองก็เป็นมนุษย์เหมือนกับเราแต่สิ่งที่พิเศษที่สุดก็คือท่านนบีเหล่านี้โดยเฉพาะท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีนั่นเองแต่ท่านก็ไม่ได้คือมีความตะกั๊บบดโอ้ไม่ได้ยิงจองหองใครที่เจอท่านท่านก็นอบน้อมถ่อมตนบางครั้งท่านนบีเคยให้สลามเด็กก่อนด้วยซ้ำนะครับนี่หมายความว่ายังไงอะครับหมายความว่าบางทีเนี่ยเด็กเนี่ยเขาเล่นกันเนี่ยเขาอาจจะเผลอเลยเขาอาจจะไม่เห็นนบีไม่เห็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เดินมาแต่พอถึงเวลานั้นนบีกลับเริ่มต้นให้สลามเด็กก่อนเพื่อเป็นการสอนเด็กถึง เรื่องของมารยาทก็ดีหรือไม่ตำหนิเด็กเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยมีความกำลังเผลอเล่นอยู่อย่างสนุกสนานสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องการอยากจะบอกพี่น้องในยุคปัจจุบันนี้ว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์เหมือนกันนะครับแม้ว่าเขาจะมีตำแหน่งทางสังคมมากมายเพียงใดก็ตามหรือสูงเด่นเพียงใดก็ตามแต่ความนอบน้อมถ่อมตนการที่เจียมตัวการที่แสดงออกถึงความเป็นคนธรรมดาคนเดินดิ่งกินข้าวแกงธรรมดานี่มันเป็นคนถือว่าเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยิ่งต่ำต้อยมากเท่าไหร่ผู้คนก็ยกเกียรติมากเท่านั้นท่านนบีถึงบอกกับซอฮาบะว่าอย่ากลัวฉันเป็นเพียงแค่ลูกของผู้หญิงที่กินเนื้อตากนะครับเนื้อตากแห้งเท่านั้น
ไม่ได้วิเศษวิโสมาจากไหนนบีถ่อมตนมากนะครับจริยธรรมมารยาทแบบนี้เนี่ยผมมองว่าในสังคมของเราเนี่ยเป็นสังคมที่น่าจะมีสิ่งเหล่านี้เยอะๆนะครับนะบางทีเราได้ตำแหน่งหน่อยนึงก็แหมเราก็เหยียดฉันคนอื่นนะครับนะบางทีเรามีความรู้ศาสนามากกว่าคนอื่นหน่อยอ่านกุรอานดีกว่าคนอื่นหน่อยแหมเราก็ยกตัวเองหรือใครยกเราก็แหมรู้สึกดีอกดีใจอะไรประมาณนี้แต่ให้เรานี่นอบน้อมถ่อมตนคนที่นอบน้อมถ่อมตนคือคนที่มีมารยาทที่งดงามและเป็นคนที่คนก็อยากคบคนก็อยากคุยแต่เมื่อใดก็ตามที่เรามีมารยาทที่ตะกับบดโอ้อวดหยิ่งยะโสเนี่ยใครๆก็ไม่อยากเข้าใกล้นะครับจริงอยู่เขาอาจจะเข้าใกล้เพราะเรามีตำแหน่งมีหน้าที่ในการรับผิดชอบเรื่องนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องไปคาบเกี่ยวกับเขาเขาก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนมากับเราแต่เอาเข้าจริงเนี่ยเขาต้องการคบกับเราไหมคงไม่ใช่เลยนะครับใครนะครับอยากคบกับคนที่ตะกับบดโอ้อวดเขาอยากจะคุยกับคนที่อะไรนะคนที่ที่อ่อนน้อมถ่อมตนมากกว่านบีเป็นตัวอย่างที่สุดยอดแล้วครับในเรื่องเหล่านี้ฉะนั้นวันละฮะดีษที่เตือนฉันเตือนเธอเนี่ยนะครับจะก็จะเป็นการเตือนกันแบบนี้เรื่องเล็กๆ เรื่องง่ายๆแต่ให้เราเนี่ยปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันให้เราเนี่ยเกี่ยวโยงคาบเกี่ยวไปถึงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งมีแบบอย่างอันงดงามเราเดินอยู่ในสังคมนี้ร่วมปะปนกับผู้คนอ่อนน้อมเข้าไว้ถ่อมตนเข้าไว้สุภาพเข้าไว้และเราก็จะชนะใจทุกคนนะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่เราไปโอ้อวดกับเขาไปอวดรู้กับเขาไปหยิ่งยะโสกับเขาอย่างแรกเริ่มเลยไม่มีใครอยากจะคุยกับเราไม่มีใครอยากจะมาเป็นเพื่อนกับเราไม่มีใครอยากสังฆกรรมร่วมไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือทำเรื่องอะไรก็ตามเพราะว่าคนที่ข่มแต่คนอื่นยกตัวแต่ตัวเองแล้วก็เหยียบคนอื่นคนที่ไม่ให้เกียรติใครเลยนอกจากตัวของตัวเองคนเหล่านี้ก็จะไม่ได้รับเกียรติจากใครแล้วก็สุดท้ายในบั้นปลายชีวิตเขาก็อาจจะอยู่คนเดียวพี่น้องวันนี้เนี่ยเราหยิบยกหะดีษซึ่งในหะดีษในหลายๆบทพูดเรื่องจริยธรรมอันงดงามเราหยิบจริยธรรมเหล่านี้มาปฏิบัติหยิบจริยธรรมเหล่านี้มาใช้ในชีวิตประจำวันของเราอินชาอัลลอฮ์ครับสังคมเรามีความสุขแน่นอนอินชาอัลลอฮ์ตัวเราก็จะเป็นที่รักของผู้คนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นที่รักณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ก็เพียงแค่นี้ครับอินชาอัลลอฮ์ครั้งต่อไปมาพบกับหะดีษบทอื่นๆที่จะมาตอบสนองชีวิตเราในการเปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงวันนี้วันหน้าได้เปลี่ยนวันนี้ไม่รู้วันหน้าได้รู้วันนี้ยังไม่แก้ไขวันหน้าได้แก้ไขแต่ที่สำคัญพี่น้องได้ลงมืออ่านพี่น้องได้ลงมือศึกษาถ้อยคำแบบฉบับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแค่นี้เป็นจุดเริ่มต้นก็ยิ่งใหญ่แล้วครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันทิดายะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์